สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะป้อมได้ฟิโลหูช้างมาต้นค่อนข้างใหญ่เลยนะคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะเขาค่อนข้างมีความแห้งมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปรับปรุงเรื่องเครื่องปลูกเขากันนะคะมาดูว่ามีเครื่องปลูกอะไรบ้างในการใช้ปลูกฟิโลหูช้างวันนี้เนาะตัวนี้นะคะป้อมจะใช้เป็นมะพร้าวสับนะตัวนี้ก็ทำการแช่น้ำล้างน้ำไปแล้วนะคะประมาณ3ครั้งจนสีของน้ำเนี่ยอ่อนลงเยอะเลยแล้วก็ใช้น้ำส้มควันไม้นะคะในการที่จะแช่เป็นน้ำสุดท้ายเนาะตัวนี้จะเป็นดินหมักใบก้ามปูนะคะตัวนี้คือเป็นดินกับใบก้ามปูผสมกันในสัดส่วนประมาณ 50-50 นะคะใช้ใบก้ามปูกับดินเนี่ยหมักกันไว้แล้วนะคะเป็นเดือน2เดือนเลยนะคะก็จะมีความร่วนซุยแล้วก็มีธาตุอาหารนะตัวต่อมาค่ะปุ๋ยที่ใช้จะเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะสัดส่วนก็ไม่ตายตัวค่ะกะเอาเนาะแล้วก็ในเรื่องของการรดน้ำเนี่ยก็คือไม่ให้น้ำขังมากจนเกินไปเนาะก็คือฟิโลเนี่ยเขาจะชอบเป็นวัสดุโปร่งร่วนซุยนะคะตัววัสดุเก่านะคะเดี๋ยวพาไปดูกันวัสดุเก่าจากทางที่ทางร้านเขาใช้มานะคะเขาจะใช้เป็นมะพร้าวสับนะคะอย่างเดียวมะพร้าวสับก็มีเพลไลนิดหน่อยนะคะนี่เขาค่อนข้างแห้งเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการทำเครื่องปลูกให้เขากันนะคะมะพร้าวสับแห้งมากๆแล้วอย่างตัวนี้นะคะมันจะมีพวกรากที่มันแห้งๆอะค่ะทุกคนตัวนี้เราสามารถตัดแต่งรากได้นะคะตัดแต่งรากแล้วก็เอาวัสดุปลูกตัวเก่าออกก็ได้นะนี่นะคะเดี๋ยวตัวนี้ผมจะทำการแบบแกะเขาออกมานะคะถ้าเกิดว่ามันมีความยุ่ยแบบอย่างเงี้ยค่ะมากเกินไปก็แปลว่าเขาแบบใช้มานานแล้วมะพร้าวสับเนี่ยใช้ไปสัก 4-5 เดือนเนี่ยเขาก็หมดสภาพการอุ้มน้ำอุ้มอะไรแล้วนะคะก็คือเนี่ยมันก็ค่อนข้างยุ่ยแล้วเดี๋ยวป้อมจะรื้อตัวนี้ออกนิดหน่อยก่อนนะคะแล้วก็จะไปผสมวัสดุปลูกนะมาเตรียมวัสดุปลูกกันนะตัวนี้นะคะจำเป็นต้องแช่ให้เทนนินออกเยอะๆนะคะแล้วก็น้ำสุดท้ายก็หยอดน้ำส้มควันไม้ไปนิดนึงนะคะนี่ตัวนี้ป้อมใช้เป็นสับเล็กนะเพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนด้วยนะคะสับเล็กก็จะชุ่มชื่นหน่อยบีบให้หมดเลยถึงแม้ว่าจะเป็นมะพร้าวสับที่ล้างแทนนินแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยก่อนจะปลูกก็แช่น้ำนิดนึงนะคะก็จะได้ไม่ไปดูดความชื้นจากรากต้นไม้เนาะตัวนี้นะโอเคอ่ะโอเคนะคะเรียบร้อยสำหรับมะพร้าวสับนะคะเสร็จแล้วตัวนี้มะพร้าวสับสัดส่วนประมาณนี้ใช่ไหมป้อมก็จะใช้เป็นดินหมักใบก้ามปูนะคะผสมลงไปเขาจะมีความร่วนซุยค่อนข้างสูงค่ะนี่นะคะดินหมักใบก้ามปูโอเคประมาณนี้ดูคนดูสิมีความร่วนซุยไหมร่วนซุยอยู่นะคะแล้วก็เติมปุ๋ยของเราก็จะเป็นมูลไส้เดือนลงไปนะคะอันนี้มีน้องไส้เดือนติดมานิดหน่อยนะคะก็ผสมไปเลยชุบโอเคก็ถ้ารู้สึกว่าอย่างตรงเนี้ยนะคะเขาค่อนข้างอาจจะแฉะหรือชุ่มเกินไปนะคะให้ใช้ตัวโฟมก็ได้นะคะใช้ในการที่จะผสมไปในเครื่องปลูกหรือจะเป็นเพอร์ไลท์ก็ได้นะคะผสมเพิ่มเข้าไปเนาะผสมเพอร์ไลท์ไปนิดหน่อยนะคะตรงนี้เพื่อช่วยให้ตัววัสดุปลูกเขามีความโป่งร่วนซุยเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ผสมเพอร์ไลท์ไปเลยโอเคนี่นะคะเรียบร้อยค่ะวัสดุปลูกก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะเดี๋ยวเรามาทำการปลูกกันเลยนะคะ
วันนี้ป้อมจะทำการปลูกลงไปในตะกร้าแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยค่ะเขาค่อนข้างเป็นทรงต้นเขาค่อนข้างใหญ่นะทุกคนก็คือว่าถ้าปลูกในกระถางถามปลูกได้ไหมก็ปลูกได้แหละแล้วป้อมจะลองก้นไปด้วยตัวนี้นะคะก็คือโฟมอันนี้คือเป็นโฟมที่บ้านเรามีอยู่แล้วนะคะไม่ได้ซื้อใหม่หรืออะไรใดๆเนาะก็คือเราพยายามadapt apply สิ่งที่มีอยู่นะคะให้นำมาใช้ปลูกต้นไม้ได้เนาะอันนี้ก็จะใส่ตัวโฟมไปประมาณนี้นะคะแล้วก็เติมวัสดุปลูกลงไปเลยนะเติมวัสดุปลูกลงไปแล้วอีกอย่างนะคะข้อดีของการที่ปลูกใส่ตะกร้าที่มีรูด้านข้างแบบนี้เนาะคือฟิโลอ่ะยังไงซะก็แล้วแต่คือเขาก็จะชอบแบบโป่งๆล้วนซุยนะคะเติมไปประมาณนี้นะคะปึ๊บล่วงบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรนะคะตัวนี้เติมวางนะคะวางต้นเขาดูเพื่อนๆ เห็นไหมคะว่าต้นเขาค่อนข้างใหญ่แบบเนี้ยยังไงยังไงคืออยู่ในตะกร้าแบบนี้นะคะรากเขาก็จะได้มีพื้นที่หาอาหารได้ค่อนข้างเยอะเห็นไหมคะว่ารากอากาศด้านข้างต้นนะคะเขาค่อนข้างเยอะมากๆเลยเนี่ยป้อมก็จะดึงรากอากาศนะคะก็ลงไปในข้างๆตะกร้าแบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเติมเครื่องปลูกลงไปด้านข้างอีกเติมไปเลยเติมเครื่องปลูกลงไปเลยนะคะรดน้ำนะคะเดี๋ยวป้อมจะใช้ตัวนี้บำรุงเขานะคะเพราะว่าเขาไม่ได้โดนเทคแคร์มานานแล้วเนาะเราต้องใช้เป็นตัวน้ำหมักมูลไส้เดือนนะคะตัวนี้เนี่ยใครไม่มีนะคะทักป้อมได้เลยนะคะที่บ้านป้อมมีขายนะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปผสมน้ำกันนะผสมน้ำหมักมูลไส้เดือนนะคะลงไปในน้ำเลยแบบนี้นะคะปริมาณนะคะน้ำในฝักบัวตัวนี้นะคะประมาณสัก3ลิตรนะ3ลิตรเราก็ใส่ไปประมาณสัก 5-6 ช้อนโต๊ะเลยนะคะแล้วก็เราจะทำการลดไปให้ชุ่มเลยนะคะนี่วิธีการดูแลเขานะคะตัวนี้สามารถลดน้ำได้ทุกวันเลยนะคะเพราะว่าเขาชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะคะซึ่งตอนนี้คือเป็นหน้าร้อนด้วยนะคะก็ลดน้ำเช้าเย็นก็ได้เลยนะคะเห็นได้จากเห็นไหมคะน้ำเนี่ยจะไหลออกมาเลยนะคะก็คือค่อนข้างที่จะระบายน้ำได้ดีนะคะตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็นำไปปรับใช้กันนะคะฟิโลหูช้างเนาะวัสดุปลูกก็จะเน้นโปร่งๆนะคะร่วนซุยน้ำผ่านได้นะคะแสงตัวนี้นะคะจะชอบอยู่ในแสงประมาณรำไรนะคะเขาเป็นไม้เขียวเนาะเลี้ยงง่ายค่ะวางไว้ในบริเวณร่มรำไรเขาก็เติบโตนะคะแล้วก็รดน้ำก็วันละ 1-2 ครั้งก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้ป้อมผสมวัสดุปลูกมันค่อนข้างโปร่งเนาะถ้าใครใช้วัสดุปลูกที่มีความแน่นหรือว่าชื้นมากกว่านี้ก็รดน้ำวันละครั้งก็ได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามป้อมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ